ลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรายการ Hamster Thailand กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจิ๊บก็จะพาเพื่อนๆไปตรวจสุขภาพเด็กๆกันซึ่งจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้หมดเปลือกเลยว่าการตรวจสุขภาพนั้นนะคะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างแพงหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรกันเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จิ๊บจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะขอเกริ่นก่อนเลยนะคะทุกคนว่าปกติแล้วเนี่ยจิ๊บก็จะพาเด็กๆไปตรวจสุขภาพอยู่แล้วเมื่อรับมานะคะแต่ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะจิ๊บก็สังเกตได้ว่ามีน้อง 2-3 ตัวนะคะที่อยู่ในกรงแล้วเขาเหมือนแบบว่าเอาตัวชอบเอาตัวไปถูกกับกรงค่ะทุกคนจิ๊บก็เลยแบบเอ๊ะสงสัยว่าน้องเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ในที่สุดก็ได้เร่งพาไปตรวจกับโรงพยาบาลนะคะซึ่งโรงพยาบาลที่พาน้องไปตรวจนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลขวัญคำค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รักษาสัตว์เอ็กโซติกโดยเฉพาะเลยค่ะน้องคาราเมลเนี่ยเขาเหมือนมีอาการคันๆเอาตัวไปถูกกับกรงนะคะเราก็เลยไม่รู้สาเหตุเขานะคะว่าเขามีตัวอะไรอยู่บนขนหรือเปล่านะคะแต่ว่าสังเกตอาการเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรรุนแรงมากนะคะน้องร้องน้องไม่พอใจเดี๋ยวเอาน้องไปเก็บก่อนนะคะทุกคนสงสัยกำลังง่วงนอนโอเคเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะคะก็คือสรุปโดยรวมแล้วนะคะก็คือน้องคาราเมลเนี่ยมีอาการคันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเกาเยอะเกาถี่ขนาดนั้นแต่เราก็เป็นคุณแม่เนาะเราก็เป็นห่วงน้องไว้ก่อนดังนั้นแอดมินก็ได้นำน้องทั้ง3ตัวนะคะไปหาหมอค่ะคนแรกก็จะเป็นน้องคาราเมลผ่านไปแล้วนะคะคนที่2นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นน้องบอลลูนของเรานั่นเองเด็กใหม่ของเรานะคะแอดมินก็เลยอยากจะเช็คให้แน่ใจว่าเด็กที่มาใหม่เนี่ยสุขภาพดีหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการดูแลมั้ยคะก็เลยได้นำน้องบอลลูนนะคะไปตรวจสุขภาพด้วยกันเลยค่ะน้องน่ารักมากเลยค่ะทุกคนน้องค่อนข้างเชื่องนะคะตอนแรกมาใหม่ๆก็จะมีขี้ตกใจบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเชื่องเลยค่ะส่วนคนที่3นะคะก็คือคนนี้เลยน้องมันเดย์ของเรานั่นเองที่เป็นเด็กใหม่ล่าสุดเพิ่งรับมาสดๆร้อนๆเลยนะคะน้องคนนี้เนี่ยจิ๊บก็คิดว่าได้รับน้องมาน้องก็ตัวค่อนข้างเล็กมากเลยค่ะทุกคนก็เลยค่อนข้างจะเป็นห่วงน้องนะคะว่าเอ๊ะน้องกินอาหารมั้งหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่ที่รับมาน้องก็ค่อนข้างกินเก่งเลยค่ะแต่ว่าแอดมินก็อยากจะระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษในการดูแลก็เลยอยากจะพาน้องเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ตรวจอื่นน้องไปเลยว่าน้องเนี่ยมีพยาธิหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะคะแอดมินก็จะเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวก่อนไปไหมหรือว่าจำเป็นไหมที่เราต้องพาน้องไปตรวจสุขภาพค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อเรารับน้องมาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นร้านเพ็ทช็อปนะคะก็แนะนำว่าให้พาน้องไปตรวจสุขภาพก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่านอกจากที่เราจะมั่นใจแล้วเนี่ยว่าน้องเขาจะไม่มีโรคนะคะแล้วก็ไม่สามารถติดเราได้แน่นอนเราก็จะได้มั่นใจด้วยว่าน้องเขาเนี่ยสุขภาพดีแน่นอนค่ะหรือหากว่าเราตรวจพบว่าน้องเขาป่วยนะคะเราก็สามารถรักษาได้ทันการค่ะซึ่งข้อดีของสัตว์ประเภทนี้นะคะก็คือน้องเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนค่ะสามารถพาน้องเขาไปตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยได้นะคะเมื่อวานแอดมินก็ได้มีโอกาสพาเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยไปตรวจสุขภาพนะคะที่โรงพยาบาลขวัญคำนั่นเองค่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้นะคะแอดมินก็ได้ยินชื่อเสียงมายาวนานแล้วค่ะก็เลยอยากจะไปลองดูว่าเป็นยังไงนะคะพอแอดมินได้พาน้องนะคะขับรถเข้าไปถึงที่โรงพยาบาลก่อนอื่นเลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะให้เรากรอกใบลงทะเบียนนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อนนะคะเราก็จะต้องไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนค่ะโดยการกรอกประวัติน้องกรอกที่อยู่เรารายละเอียดเบื้องต้นนั่นเองเพื่อที่คุณหมอเขาจะได้รู้นะคะว่าคนนี้ชื่ออะไรเพศอะไรอายุเท่าไหร่นะคะเขาจะได้วินิจฉัยได้ถูกตัวเนาะแอดมินก็ได้ทำการกรอกประวัติน้องคาราเมลน้องบอลลูนแล้วก็น้องมันเดย์ทั้ง3ตัวเลยค่ะหลังจากที่เรากรอกประวัติน้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมานั่งรอคุณหมอเรียกเนาะก็ถามว่าคิวเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะทุกคนแอดมินก็นั่งรอ10ถึง15นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีคุณหมอเอ็กโซติกนะคะมาตรวจให้กับเด็กๆทั้ง3คนซึ่งการตรวจนะคะก็จะมีผู้ช่วยคุณหมอนะคะซึ่งเขาเนี่ยจับเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทำเอาน้องที่ดิ้นซนๆนะคะอยู่หมัดเลยทุกคนหลังจากที่คุณหมอจับน้องชั่งน้ำหนักแล้วเรียบร้อยนะคะคุณหมอก็จะถามเราว่าน้องเนี่ยมีอาการผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าอยากให้คุณหมอตรวจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแอดมินก็ได้บอกคุณหมอค่ะว่าอยากจะให้น้องเนี่ยตรวจอึนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าอึน้องเขาเนี่ยมีพยาธิหรือเปล่าแล้วคุณหมอเขาเนี่ยก็ได้ทำการเก็บอึน้องค่ะไปที่คุณหมอเขานะคะก็จะให้พี่ผู้ช่วยจับน้องแบบนี้เลยแล้วก็นำสำลีชุบน้ำอุ่นๆนะคะมาเช็ดตรงอวัยวะเพศน้องหรือว่าตรงก้นน้องนะคะทำให้น้องเนี่ยสามารถขับถ่ายออกมาได้แล้วก็ง่ายต่อการเก็บอึด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอเขาก็ตรวจปกติเลยนะคะทุกคนว่าเสียงหัวใจน้องเต้นปกติดีไหมแล้วก็อาการหน้าไม่มีบาดแผลนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่แอดมินอยากจะให้คุณหมอเนี่ยเช็คให้กับน้องมันเดย์นั่นก็คือต
าของน้องค่ะเพราะว่าตั้งแต่หลับมานะคะน้องก็มีอาการตาปิดข้างนึงเนาะแต่ว่ามันไม่รุนแรงขนาดนั้นนะคะทุกคนเหมือนแบบว่าแอดมินปลุกน้องขึ้นมาเล่นใช่ไหมคะน้องก็จะมีอาการเหมือนแบบลืมตาข้างนึงไม่ลืมตาข้างนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างที่ไม่ลืมก็เหมือนมีขี้ตานิดๆหน่อยๆเนาะคุณหมอเขาก็ทำการย้อมสีตานั่นเองค่ะเพื่อดูว่ามีบาดแผลอะไรหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็นั่งรอคุณหมอนำอึไปตรวจนะคะแล้วก็ดูตาของน้องนะคะประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนคุณหมอแจ้งว่าน้องอาการปกติกินเก่งซนเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนแอดมินก็เลยหมดห่วงตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะนำบิลค่าใช้จ่ายแปะไว้ตรงนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเผื่อว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถนำน้องเนี่ยไปตรวจสุขภาพเหมือนกันกับแอดมินได้นะซึ่งค่าพยาบาลนะคะสำหรับแอดมินเนี่ยมันถูกมากนะคะทุกคนคือถ้าใครมีโอกาสหรือว่าอาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือว่าสามารถมีกำลังพาน้องนะคะไปตรวจสุขภาพได้แอดมินคิดว่าเป็นข้อดีค่ะนอกจากที่เราจะได้พาน้องไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยเรายังเพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยยังแข็งแรงซนกินเก่งได้ปกติเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบิลของโรงพยาบาลขวัญคำนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็650บาทค่ะทุกคนถูกมากๆสำหรับเด็กทั้ง3ตัวนะคะค่าบริการทางการแพทย์สำหรับน้อง3ตัวนะคะก็ตัวละ100บาททั้งหมดเป็น300บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นค่าโรงพยาบาลเนาะเขาก็จะคิดแค่50บาทเท่านั้นค่ะต่อมาก็จะเป็นค่าบริการของโรงพยาบาลนะคะราคา50บาทเท่านั้นค่ะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นค่า microscopic exam นะคะหรือว่าเป็นค่าที่คุณหมอเนี่ยนำอึน้องนะคะไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นั่นเองค่ะแต่ผลออกมาก็ไม่มีนะคะทุกคนน้องไม่มีตัวไรน้องไม่มีพยาธิในอึน้องก็คือปกติดีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนและรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นยากินนะคะซึ่งยาตัวนี้ก็จะเป็นยาแก้แพ้ที่คุณหมอให้มาค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยให้กันมาไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าน้องมีอาการแพ้นู่นแพ้นี่นะคะก็ให้ป้อนตามอาการโดยที่เราไม่จำเป็นต้องป้อนทุกวันนะคะก็ดูว่าวันไหนที่น้องมีอาการแพ้หรือว่าจามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถป้อนน้องได้เลยนะแต่ว่าแอดมินดูแล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องป้อนมากขนาดนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลแล้วก็ระมัดระวังน้องในการเลี้ยงดีกว่าค่ะทุกคนทั้งหมดนี้นะคะราคา650บาทเท่านั้นค่ะสำหรับ3ตัวเลยนะคะทุกคนซึ่งก็แปลว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยนำน้องคนเดียวไปตรวจนะคะก็ราคาก็น่าจะตกอยู่ประมาณ200บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าค่าเอ็กซเรย์ล่ะคะราคาเท่าไหร่จากประสบการณ์นะคะที่แอดมินเคยนำน้องไปตรวจกับโรงพยาบาลเอ็กโซติกแถวบ้านนะคะราคาเนี่ยมีตั้งแต่650จนถึง 1,000เลยนะคะแล้วแต่โรงพยาบาลเขาจะกำหนดราคานะคะหากใครที่อยากรู้ราคาแน่ชัดนะคะก็แนะนำว่าให้โทรเช็คถามกับโรงพยาบาลที่เราจะพาน้องไปนะคะเพื่อความแม่นยำค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าหากเรารับน้องมาดูแลแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทุ่มเทเหมือนเขาเป็นลูกของเราอีกคนนึงเลยนะคะที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่คอยสังเกตอาการเขาคอยสังเกตพฤติกรรมเขาว่าช่วงนี้เขามีซึมไปหรือเปล่าหรือว่าเขามีกินอาหารน้อยลงบ้างไหมหากเราพบอาการผิดปกติของน้องก็อยากจะให้รีบพาน้องไปโรงพยาบาลในยามฉุกเฉินได้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเผื่องบประมาณในการเลี้ยงน้องด้วยนะคะนอกจากจะเป็นค่าโกงกับค่าอุปกรณ์ค่าของกินแล้วเนี่ยควรจะมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะแต่หากน้องเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกนะคะก็อาจจะต้องกินยามียาเสริมขึ้นด้วยราคาก็อาจจะแพงขึ้นไปประมาณพันกว่าบาทค่ะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะหากใครที่สนใจเลี้ยงน้องแฮมสเตอร์เนี่ยขอแค่มีเวลามีกำลังเงินแล้วก็ใส่ใจเขามากๆนะคะเพราะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความรักความดูแลการเอาใจใส่เหมือนเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้ที่แอดมินทำขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ข้อมูลการพาน้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะแอดมินขออนุญาตใช้พื้นที่เล็กๆนี้โฆษณานิดนึงนะคะใครชอบเสื้อขาวแบบนี้นะคะมีหลากหลายลายมากเลยใส่เท่ๆเก๋ๆ เป็นแฟชั่นนะคะสามารถติดตามได้ที่ IG นี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเนื้อผ้าเนี่ยดีงามมากๆเลยค่ะใครสั่งซื้อตอนนี้นะคะฟรีค่าขนส่งด้วยนะสามารถใส่คู่กับอะไรก็ได้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวกางเกงยีนหากใครชอบสไตล์นี้อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะรอแอดมินใช้เงินตัวเองซื้อนะคะไม่มีสปอนเซอร์เข้าใดๆทั้งสิ้นนะคะใครชอบเสื้อขับสไตล์นี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ